ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเดือดอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลำปางประกาศหยุดสอนจนกว่ามหาวิทยาลัยจะเลิกรับใช้เผด็จการผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สัทธรัมธรรมบุตรดีอาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้โพสต์ภาพตัวเองชูป้ายซึ่งมีข้อความว่าสไตรค์22ตุลา63แฮชแท็กไม่เรียนไม่สอนมหาวิทยาลัยรับใช้ระบอบอำนาจนิยมพร้อมเขียนข้อความบน Facebook สัทธรัมธรรมบุตรดีว่าสืบเนื่องจากข้อเรียกร้องนัดหยุดเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลำปางเพื่อเรียกร้องมหาวิทยาลัยให้ทบทวนต่อการระบุว่าการชุมนุมเป็นสิ่งน่าละอายและไม่สมควรเกิดขึ้นขณะนี้ครบ48ชั่วโมงได้รับแจ้งจากนักศึกษาว่าไม่มีการตอบสนองใดๆจากมหาวิทยาลัยและผมเองก็ได้สอบถามผู้บริหารไปแล้วก็ไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้การแสดงจุดยืนของนักศึกษามีประสิทธิภาพผมในฐานะผู้ปฏิบัติงานขอสนับสนุนการหยุดเรียนหยุดสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลำปางตามภารกิจที่ผมต้องเดินทางไปสอนที่ลำปางทุกวันพฤหัสบดีเทอม 1/2563 วิชาการเมืองการปกครองไทยสมัยใหม่และเศรษฐกิจการเมืองของกลุ่มประเทศรัฐสวัสดิการทั้งในห้องเรียนและการบรรยายแบบออนไลน์จนกว่ามหาวิทยาลัยจะยืนตัวตรงต่อหน้าเผด็จการ #strike #เสรีภาพทุกตารางนิ้วเราต้องการมหาวิทยาลัยที่มีกระดูกสันหลังทั้งนี้เมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สัทธรัมได้โพสต์ข้อความระบุว่าหยุดเรียนหยุดสอนจนกว่ามหาวิทยาลัยจะยืนตัวตรงต่อหน้าเผด็จการสืบเนื่องจากการประกาศสไตรค์หยุดเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางในวันที่22ตุลา63เพื่อแสดงความไม่พอใจที่มหาวิทยาลัยระบุว่าการชุมนุมทางการเมืองของนักศึกษาวันที่17ตุลาเพื่อต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อประชาชนในวันที่16ตุลา63เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมและไม่สมควรเกิดขึ้นผมขอตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของนักศึกษาโดยการประกาศหยุดสอนในวันที่22ตุลาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลำปางเช่นกันเพราะผมเองก็ไม่สามารถที่จะสอนบรรยายการตั้งคำถามต่อเผด็จการทางการเมืองการละเมิดสิทธิมนุษยชนการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์การตั้งคำถามต่อกลุ่มทุนผูกขาดความเหลื่อมล้ำในสังคมการต่อสู้เพื่อรัฐสวัสดิการได้รวมถึงไม่มั่นใจต่อความปลอดภัยในชีวิตหากมีการเรียนการสอนในหัวข้อดังกล่าวในธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางก็ไม่มีใครรับประกันได้ว่าจะไม่มีเจ้าหน้าที่ปกครองเข้ามากดดันผู้สอนในห้องเรียนหรือนอกมหาวิทยาลัยเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของนักศึกษาโดยไวและสร้างพื้นที่ปลอดภัยในมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเป็นของประชาชนธรรมศาสตร์มีเสรีภาพทุกตารางนิ้วขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ